สวัสดีค่ะนายช่างสวัสดีครับขอบคุณนะคะเจอกันค่ะอานงต้องย้ายกลับมาบ้านนี้แล้วใช่ไหมคะอ๋อพอดีเขายังซ่อมไม่เสร็จดีนะจริงด้วยค่ะรอไปก่อนแล้วกันนะไว้เขาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาไม่ต้องไปเร่งเขานะคะให้เขาค่อยๆซ่อมก็ได้ค่ะแต่เรื่องบ้านให้ย้ายไปอยู่แค่ชั่วคราวซ่อมไฟเสร็จทั้งหมดเมื่อไหร่ต้องย้ายกลับแต่ถ้าได้คำชมครบ5ครั้งบ้านหลังนั้นก็จะกลายเป็นเรือนหอของเราใช่ไหมคะเห็นวันนี้ที่ตลาดยังกล้ามีความหวังอีกหรอป้าคะความรักมันซับซ้อนค่ะมันทำให้เราเห็นแก่ตัวไม่คิดว่าคุณนายจะเข้าใจถ้าอานงเป็นคุณป้าอานงก็คงทำเหมือนที่คุณป้าทำแหละค่ะคุณเป็นคนดีมากๆว่าไงนะคะป้าเลวขนาดนี้คุณยังไม่เกลียดคุณจิตใจประเสริฐมากๆ เมื่อกี้คุณพระได้ยินใช่ไหมคะคำชมจากใจมันเป็นแบบนี้แหละอานงค่อยรู้สึกคู่ควรกับคุณพระขึ้นมานิดนึงค่ะเงินเบี้ยเลี้ยงที่นี่อานงจะยกให้ป้าแจ้งค่ะป้าแจ้งจะได้มีแรงจูงใจในการทำให้ตัวเองขยันเพราะเงินนี้จะเป็นเงินที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาค่ะน่ารักมากๆว่าไงนะคะฟังไม่ผิดหรอกบอกว่าน่ารักมากคุณพระชมทำไมคะเวลาที่เราอยากเห็นธาตุแท้ของคนให้เราดูตอนที่เขาปฏิบัติกับคนที่ไม่มีผลประโยชน์กับเขาที่อยากให้เงินป้าแจงก็เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าบ่อยทำดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแบบนี้ก็ควรจะได้รับคำชมแล้วนี่แน่นอนค่ะอานงน่ารักตั้งนานแล้วค่ะคุณพระแค่ไม่เห็นนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องที่ผมผิดละมั้งพยานแค่พูดไม่ตรงกับที่ซักซ้อมมาฝ่ายนั้นก็เลยพยายามตะล่อมให้ศาลเข้าใจอย่างที่ตัวเองต้องการด้วยการบิดคำให้การที่อนงแปลเนี่ยนะคะถ้าเราดูออกศาลท่านเองก็ดูออกว่าฝ่ายนั้นกำลังตีรวนอยู่เท่านี้ก็ถือว่าสติดีมากๆแล้วเดี๋ยวนะคะคุณพระชมอนงเหรอคะก็วันนี้อานงระงับอารมณ์ตัวเองได้ดีวางตัวได้ดีจริงๆนี่นะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพระชมอานงตั้ง3ครั้งคุณรู้ตัวใช่ไหมคะรู้สิก็ถ้าทำดีสมควรให้ชมมันแปลกตรงไหน